ต่อธนภพเผยเหตุการณ์ดราม่าในวันเกิดของตัวเองพร้อมกับอิงฟ้าวรหะได้ไล่ยาวความในใจถึงรายการอิงฟ้าหาเธอซึ่งครบ13 EP แล้วเขินไม่หยุดเมื่อพระเอกหนุ่มสุดหล่ออย่างต่อธนภพมาบุกรายการ Hello อิงฟ้าอิงฟ้ามหานะเธอซึ่งเป็น EP สุดท้ายของซีซั่นนี้งานนี้ทำเอาสาวอิงฟ้าวราหะชนิดที่ว่าจังหวะคิมิโนโตะต้องมาแล้วพร้อมเล่าถึงเหตุการณ์ดราม่าที่เกิดขึ้นในวันเกิดของต่อธนภพอีกด้วยและเส้นทางการแสดงที่มีโปรเจกต์ใหม่ๆในเร็วๆนี้เมื่ออิงฟ้าถามว่าเคยเจอดราม่าแล้วอยากจะออกจากวงการนี้บ้างไหมต่อธนภพเนี่ยก็ได้เผยว่าไม่ครับอยู่ในวงการนี้มาเราไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองต้องมีหมายถึงว่าเป็นคนที่คิดบวกมากตั้งแต่เริ่มรู้สึกว่าเราจะไปทำอะไรให้มันมีได้แต่สุดท้ายด้วยโลกที่มันไปเรื่อยๆก็มักจะวิ่งเข้ามาหาแบบงงๆแต่ถือว่าเป็นการตอบขยายแล้วกันว่าสิ่งที่ทำให้เราไม่เคยท้อเลยเพราะเรารู้สึกว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราเข้าใจมันทำไมมันถึงเกิดเพราะอะไรแล้วผิดตรงไหนแล้วเราเคลียร์ตัวเองได้ตลอดว่าโทษนะชัดเจนแล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรสุดท้ายวันหนึ่งจะทำให้เข้าใจในสิ่งที่อาจจะเข้าใจอะไรผิดบางอย่างเพราะเคยเป็นคนที่มั่นใจในการพูดของตัวเองสุดๆแม้แต่ตอนโปรเจกต์นายบายนายที่ทุกคนจะต้องหาจุดของตัวเองว่าเวลานี้ใครทำอะไรเรามักจะเป็นคนที่ต้องพูดเสมอเพราะรู้สึกว่าเป็นคนที่สงสารที่เข้าใจและตรงจุดจนวันหนึ่งมันเกิดดราม่าเพราะคำพูดเราเองและก็ไม่ได้พูดด้วยมุมเนกาทีฟใดๆแต่สุดท้ายมันก็เกิดเป็นดราม่าซึ่งเกิดขึ้นในวันเกิดของเราหลังจากที่ห่างหายการแสดงไปนานปลายปีนี้ผมจะเปิดโปรเจกต์ละครใหม่ซึ่งผมหยุดงานละครมา1ปีแล้วหลังจากเริ่มครั้งนี้น่าจะไม่หยุดอีกประมาณ3ปีครับแล้วเจอกันนะครับแล้วต่อมาทางด้านอิงฟ้าวราหะไม่เคยทำให้แฟนๆเนี่ยผิดหวังกันเลยจริงๆสำหรับอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ที่ก่อนหน้านี้ได้รับโอกาสจากทางผู้ใหญ่ให้เธอมารับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการแรก Hello อิงฟ้าหรืออิงฟ้ามหานะเธอล่าสุดเมื่อจบซีซั่นครบ13 EP แล้วสาวอิงฟ้าก็ได้ออกมาไล่ยาวความในใจว่าครบ13 EP แล้วรายการอิงฟ้ามหานะเธอก่อนอื่นเลยขอบคุณพี่ @foodytalk ที่สร้างโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ขึ้นมาและมองเห็นถึงศักยภาพของหนูและที่สำคัญพี่บูดดี้เชื่อใจหนูเสมอเลยว่าหนูทำได้รักนะคะและขอบคุณ @bosnawatที่ร่วมสร้างโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ผู้มอบโอกาสดีๆให้หนูได้พัฒนาตัวเองเสมอขอบคุณที่เชื่อมั่นและผลักดันให้หนูเก่งและเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะขาดไม่ได้เลยทีมงานทุกๆคนพี่เบนและพี่ๆตากล้องทีมงานที่น่ารักแล้วอุ่นกับหนูเสมอทุกครั้งที่เจอกันขอบคุณแขกรับเชิญทุกๆท่านที่ให้เกียรติมาร่วมรายการให้ข้อคิดและสร้างสังคมรวมถึงการได้พูดคุยที่เปิดกว้างมากๆมันดีมากๆเลยและสุดท้ายขอบคุณแฟนคลับที่ซัพพอร์ตและสนับสนุนกันทุกๆครั้งที่เราเติบโตจะมีพวกเขาอยู่เป็นเบื้องหลังเสมอรักนะจะทำให้ภูมิใจและพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะแล้วเจอกันซีซั่นหน้ารับรองความแซ่บม่วนจอยทีมไม่เหมือนเดิมรอเลยอ่ะก็เป็นกำลังใจให้เธอกันด้วยนะคะถ้ามีอะไรอัปเดตทางเทวดาเมาส์จะมาอัปเดตกับคุณผู้ชมอย่างไรรับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ